แต่ไหนๆพูดถึงการลงพื้นที่ของท่านอดีตนายกนะคะอย่างคุณทักษิณเองค่ะช่วงแรกเรารายงานได้เห็นแล้วว่าใครไปต้อนรับบ้างใครมีโอกาสพบเจอท่านใครมีโอกาสพูดคุยกับท่านอย่างใกล้ชิดกันบ้างผมไม่รู้ใช้คำว่าพูดคุยเพราะว่าภาพที่เราได้พอดีเนี่ยคุณพี่ขจราพงษ์ไปเหมือนทั้งอดีตนายกกับผู้กองธรรมนัสซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเหมือนจะดูงานในบอร์ดเทศบาลพร้อมกันแล้วก็มีข้าราชการมีเจ้าหน้าที่อ่ะก็มีท่านปลัดไปด้วยก็นี่ไงคุณผู้ชมคะพอมีคำถามประเด็นนี้ออกมานะคะผู้กองธรรมนัสก็เลยต้องออกมาตอบคำถามอีกสักรอบค่ะผู้กองบอกว่าจริงๆอ่ะผมก็มีแผนงานของผมมันไม่ได้เกี่ยวกันนะคะโดยผู้กองอธิบายแบบนี้หลังจากร่วมเฟรมกับอดีตนายกทักษิณผมมาตรวจอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพราะเราได้รับชัยชนะในการให้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชส่วนโลกปี2572เดี๋ยวจัดที่โคราชนครราชสีมาค่ะจึงมาดูงานที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ก่อนเพื่อเอาไปเป็นโมเดลซึ่งขนาดต่างๆมันพอเหมาะพอเจาะกันในเมื่ออยากรู้เรื่องอะไรก็ต้องมาถามคนที่มีประสบการณ์หมายถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะแต่มันพอเหมาะพอเจาะกับอดีตนายกเนี่ยท่านกลับเชียงใหม่ช่วงนี้พอดีมันก็เลยไปปะกันแถมอยู่ที่นั่นไปเจอกันพอดิบพอดีค่ะเป็นแผนงานล่วงหน้าแล้วผู้กองบอกว่ากระทรวงเกษตรรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะคะอย่าไปคิดอะไรมากค่ะพรุ่งนี้มีภารกิจคือในเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองก็ต้องยอมรับว่าท่านมีวิสัยทัศน์แล้วท่านสั่งการไวครับแต่ว่าภารกิจที่ผมมาวันนี้เป็นภารกิจของกระทรวงเกษตรนะอย่าเข้าอย่าไปเหมารวมกันนะถือว่าเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรในตัวดูท่านแข็งแรงไหมคะครั้งแรกหรือว่าก่อนหน้านี้ได้เข้าไปพบท่านก่อนไหมคะผมเหรอฮะค่ะผมก็เจอท่านครั้งนี้ครับถ้าจะพูดว่าเจอโดยบังเอิญก็ไม่ใช่เพราะว่าเรามาภารกิจของเราพี่นันไม่กังวลเรื่องถูกเชื่อมโยงใช่ไหมหลังจากนี้เนี่ยเพราะว่าอาจจะแบบมีการเชื่อมโยงอะไรต่างๆนานาผมนี่แหละฮะก็ต้องยืนยันกับพี่น้องว่าผมเนี่ยลาราชการมาตรวจงานของส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะนายเก่าหรือว่าคนคุ้นเคยได้พูดกันคุยเรื่องส่วนตัวที่นอกเหนือจากเรื่องงานยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยครับก็อย่างที่เห็นก็สนใจก็วันนี้ก็คนเยอะแต่ดีใจเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยได้ถามไม่ได้คุยอะไรเลยครับวันนี้ดีมีแต่เรื่องงานแต่ดีใจที่ได้ลงมาดูพร้อมกันอย่างเงี้ยไม่ใช่พร้อมกันผมมาภารกิจผมก่อนอยู่แล้วแต่เพื่อนท่านไปอุทยานหลวงก็ได้เจอกันแล้วก็ของไม่ขาดเป็นคนรับผิดชอบของกรมชลที่ผมกำกับดูแลอยู่แล้วดีแค่นี้อย่าคิดมากโอเคนะครับอย่าคิดมากไปแม่แจ่มด้วยกันไหมครับมากมากไหมคะอีก100 กิโลนี่ใครคิดมากอย่าไปคิดมากนะคะเหมือนช่วงท้ายผู้กองท่านก็ย้ำแล้วว่าผมมาภารกิจของผมอยู่แล้วรับผิดชอบโดยตรงกระทรวงเกษตรและท่านก็บังเอิญมานี่พอดีบังเอิญใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่ใช้คำว่าอดีตนายกท่านบังเอิญมาอุทยานหลวงพอดีอ๋อแต่ท่านรัฐมนตรีไม่บังเอิญเพราะว่าท่านมาดูงานอยู่แล้วเดี๋ยวจะต้องเอางานไปจัดที่โคราชเดี๋ยวก็ไปแม่แจ่มก็ถ้าคิดว่าในทางพุทธก็คืออิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันอาจจะไม่บังเอิญหรอกนะครับหรือว่าอาจจะแบบท่านต่างคนต่างมาหรือเปล่าท่านหนึ่งมาทำงานท่านหนึ่งก็มาดูงานพอดีก็เหมือนอดีตนายกทักษิณกับนายกเศรษฐาต่างคนก็ต่างมีแผนแต่ท่านนายกเศรษฐาก็บอกท่านมีแผนก่อนมีแผนก่อนอยู่แล้วหรือว่าที่นายกในอนาคตของด้อมส้มอย่างคุณพิธาเนี่ยก็มีแผนลงอยู่แล้วก็มีแผนจะขึ้นไปอยู่เหมือนกันนะ